ทีนี้คนก็จับตามองเรื่องชุดว่าจะใช้ดีไซเนอร์ของไทยไหมเพราะว่ารอบที่หนูประกวดหนูใช้ดีไซเนอร์ที่ไหนคะรอบพรีลิมของไทยแต่ว่าเป็นรอบไฟนอลฟิลิปปินส์ค่ะเป็นช่างจากฟิลิปปินส์ทีนี้หนูเล็งไว้หรือยังว่าแบบว่าดีไซเนอร์เป็นแบรนด์คนไทยไหมหรือว่าอะไรคุยกับทีมหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้วางเลยเพราะว่าหนูก็ช่วงนี้ขอบคุณสื่อเนาะแล้วก็สปอนเซอร์ยังไม่ได้มีเวลามานั่งแบบแพลนทุกอย่างกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากใช้ดีไซเนอร์ไทยค่ะเพราะว่าเราก็ในเมื่อไปถึงเวทีโลกแล้วเราก็อยากที่จะเอาผลงานคนไทยไปเพราะว่าห้องเสื้อไทยก็สวยๆเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าใครทำชุดมาแต่ละคนอะไรเหมาะกับเราที่สุดเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็ต้องเน้นความสวยพี่ปุ้ยเขาเป็นคนจัดให้ป่ะใช่ค่ะเลือกเองด้วยทุกคนต้องลงความเห็นด้วยกันค่ะใช่ช่วยกันเลือกใช่แต่สุดท้ายแล้วก็แม่ปุ้ยก็จะเคาะอีกทีนึงไฟนอลค่ะเพราะว่าแกก็มองขาดค่ะ